เข้าแล้วทุกคนต้องขับเรือเองครับวันเนี้ยไปก็เอาเรือมาให้เนี่ยตามนี้ก็มองรู้แล้วนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ก็ขับเรือเองลองดูกันว่าจะเป็นยังไงกันไปลุ้นกันว่าจะไปถึงหมายหรือเปล่าใช่ไหมประหยัดก็ทั้งพายเองตีเองนะครับถ้าเอามอเตอร์ไกด์มาก็คงจะดีนะครับก็โอเคไม่เป็นไรอาจจะมาก็ได้ไปตกปลาเราดูเป็นไตเองโดนแน่นอนโอ้โหแพบังทั้งหลําเห็นป่ะเมื่อกี้ไม่ถ่ายป่ะไม่ถ่ายอยู่กูขอไม่ถ่ายอ่ะอ้าวกูโคตรลืมเปิดอ่ะเดี๋ยวพ่ออยากเห็นตอนกัดไหมโอ้กัดรู้ไม่เห็นหรอกตอนวัดเราได้อยู่มาตีหลังแพนะครับเมื่อกี้ประหยัดไม่หายอ่ะหายหายแต่คือเห็นแค่วัดโอเคไม่เป็นไรใส่ห้าเลยโดนเข้าไปใส่ห้าโลเลยตีหลังแพนะใส่ใหญ่ด้วยโอ้โหเอสอาร์เอ็กซ์ทุกคนสีชมพูใสใหญ่ด้วยกัดบุ๊บเมื่อกี้ไม่ทันนะเพราะว่ามันบังแล้วมาสองคนอ่ะเดี๋ยวมีเพื่อนอยู่แถวนี้อยู่เดี๋ยวเพื่อนพาให้นะมาต่อจากนี้โอเคฟังด้วยครับ SRX นะครับแท้จบคันไซโกมาเตอร์ไซเบอร์บูล็อกดิเซ S24 บอกเลยโหดมากเบรกดีมากตีง่ายตีลื่น S24 นะครับบอกเลยสุดยอดโอเคครับฝากกันด้วยครับ SRX หมุนติ้วๆเลย ทุกคนมีแผนมีความโชคดีเกิดขึ้นนี่พอดีก็มีพักพวกอยู่ที่นี่นะครับเป็นเจ้าของแพที่อยู่หน้าบนสแตนเลสอะแพประอาดใช่ใช่แพประอาดอันนี้ลูกชายประอาดที่ซิ่งนี่เดี๋ยวซิ่งมาพายเรือให้นี่ที่นี่ก็ใครมาตกปลาที่นี่ก็มาพักมานอนที่นี่ได้นะมีไวไฟมีอะไรมีขับข้าวให้กินแน่นอนที่นี่นะโอเคถือว่าโชคดีขึ้น ไม่ต้องพายเอง ปะเดี๋ยวเราไปหาตกปลากันไม่ได้เลย
ไม่ชอบงูเห่าตัวนี้จริงๆด้วยไปดีด้วยอ่ะหูยังใหญ่อ่ะยกเลยไหมยกเลยอุ้มไหมมันยกเลยเหรออุ้มไหมอุ้มไหมโอ้โหแบบตัวปากมันฉีกอ่ะดูคนช่างหัวตัวปากมันฉีกมากเลยกิ๊บเปอร์ไม่มีอ่ะไซส์ของปีนี้เลยซึ่งมันมี4โลไหม3ขึ้น3ขึ้นนะแต่ไม่ผมไม่รู้นะว่าปีเปล่าแต่3ขึ้นแน่นอนคนช่อนงูเห่าโอ้โหไซส์อย่างใหญ่เลยมี4โลตัวนี้ผมว่า4แน่นอน3กว่านะสามผ่านฉลุยแต่จะเท่าไหร่แค่นั้นแหละสามกว่านะทุกคนกัดเป็น SRX นะครับตัวนี้โอ้โหกัดโหดมากสีม่วงเหลือครึ่งตัวทุกคนดูดิใส่อะตากล้องเลื้อยดูลายหน่อยใหญ่จริงโอเคครับฝากด้วยครับ SRX นะครับ1แพ็คกิ้งมี3ตัวมีตัวเบ็ดให้1ตัวแล้วก็มีลวดการฟันปลาให้อีก1เส้นฝากกันหน่อยครับ SRX นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นคันไซโกมัตเตอร์สไนเปอร์โปรนะครับแล้วก็เป็น DCR S24เนี่ยอุปกรณ์ชุดนี้ช่อนชาโดจบฝากด้วยครับโอเครับสภาพนี้รอดแน่นอนว่ายออกแบบนี้นะครับรอดยังไงก็รอด SIX สีม่วงตัวนี้ฟังนะครับไม่คิดว่าอยู่ไหนอยู่บ้านเหรออโทรมาตามอ่ะนะพี่โทรตามผมเปิดกระโปรงเลยวันนี้ทำไงดีตัวเองไม่มียกอีกนะใส่ดีตัวนี้ใส่ดีโอเคตากล้องมาแล้ว
เห็นป่ะแค่แบบอะไรนะตีย้อนกลับไปอ่ะดูเลยชัดเจนนะครับเป็น SRX ตัวนี้เป็นสีม่วงนะครับเต็มเต็มโหรู้ว่าจะโดนในป่าก็บอกว่าสีม่วงทุกคนนี่สี่ขาบ้าพลังไปเลยนะครับโดนเข้าไปนะครับปลาดำใสสวยกันเลยนะครับ SRX นะครับสุดยอดคันไซโกมาเตอร์เซนเซอร์โปรล็อกดีเซล SRX ก็เป็น4ขา2ขานะครับใช้งานได้บอกเลยนะครับแอคชั่น2ขาเตะน้ำดังดีมากนะครับ4ขาก็จะเตะน้ำรัวนะครับมีเสียงเหมือนกันนะครับตัวเบ็ด 6O นะครับใน1แพ็คกิ้งแล้วก็จะมีลวดแถมไปให้1เส้นด้วยด้วยการฟันปลาแล้วแต่น้าชอบนะครับแต่น้าคนถักสายหน้ามันจะทำให้ออกแอคชั่นดีกว่านะสำหรับน้าคนปลาก็กัดประมาณนี้นะครับตัวกัดตัวเบ็ดนะครับเพราะว่าแอคชั่นอยู่ช่วงกลางๆตัวโอเคฝากกันด้วยครับ SRX ฝากด้วยครับลืมกดโกโปรจ้ะใช้ไม่ใหญ่มันออกมาคู่เลยแต่เดินตัวเล็กก่อนครับเอาถังออกมาเนี่ยจีนะมีคนมาช่วยพาย ทำให้เราได้ปลานี่SRX นะครับตัวนี้สีสวยนะสีสวยตัวนี้เป็น SRX สีฟ้าใช้เป็น2ขาหลังนะครับกัดตามออกมากัดเมื่อกี้โอเคฝากนะครับ SRX 1 packing มี3ตัวนะครับตัวเบ็ดให้1ตัวนะครับใช้งานดีมากนะครับนี่เหมาะมากกับชะโดใช้ชะโดเห็นนะชะโดชอบSRX นะครับคันไซโกมอเตอร์เซเนเปอร์โปรแล้วลอกก็เป็น S24 จาก DCA โอเคฝากด้วยครับ SRX ตัวนั้นแหละกระยัดตัวนู้นอ่ะเออตัวที่กัดได้เลย
พายเองตีเองตกเองเป็น SRX นะครับตัวนี้โหมี4โลนะมี4โลแน่นอนครับปลาดำเอาเรื่องวันนี้เป็นวันที่ไต่ไม่ว่างนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่ามาตกก็เลยแบบนะพายเองตีเองตกเองนะครับโอเคฝากนะครับ SRX 4ขาตัวนี้ใช้เป็น4ขาเอาเรื่อง1แพ็คกิ้งมี3ตัวนะครับมีตัวเบ็ด1ตัวแล้วก็มีลวดกันฟันปลาอีก1เส้นให้ด้วยโอเคฝากกันนะครับ SRX นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นคันสกูมาเตอร์สไนเปอร์โอล็อก DCR S24